มฉันแค่ตรงนี้ก็พอกลับไปดูแลพี่วาเถอะพี่อืมต้องขอบใจมากนะพี่อุตส่าห์มาเยี่ยมอ่ะนี่ถ้าพี่มีอะไรฉันช่วยในบอกฉันเลยนะอืมขอบใจมากไปก่อนพี่จังแล้วเอกกลับไปแล้วหรอกลับไปแล้วล่ะเนี่ยพอเขารู้ว่าเธอไม่ค่อยสบายนะเขาก็เลยขอตัวกลับไปก่อนเลยไม่อยากจะรบกวนเวลาที่พี่จะได้ดูแลเธอว่าแต่เธอเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นหรือยังยังไม่ดีขึ้นเลยจ้ะพี โอ้ยตัวร้อนจี๋เลยนี่โอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปหาหมอเถอะวะเป็นมาหลายวันแล้วด้วยว่าเดี๋ยวช้าๆอ่ะโอ้ยอดทนหน่อยนะวะผมตรวจร่างกายคนไข้อย่างละเอียดแล้วนะครับไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาครับว่าแต่ทำไมภรรยาของผมน่ะถึงได้เป็นไข้อยู่ตั้งนานเป็นอาทิตย์เลยล่ะครับแล้วก็ยังไม่หายสักทีอ่ะจนผมเนี่ยนะครับทีแรกเนี่ยเครียดมากเลยครับคิดว่าเธอเนี่ยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไปเสียแล้วนะครับคุณหมอครับแล้วพวกคนที่เขาเป็นไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงบ้างล่ะครับอาการเบื้องต้นที่พบนะครับก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นอ่อนเพลียเจ็บคอป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดาจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์แต่บางรายเนี่ยถ้ามีอาการปอดบวมแทรกซ้อนเนี่ยอาจทำให้เสียชีวิตได้แต่ในกรณีคนไข้ที่ป่วยติดต่อกันหลายวันเนี่ยนะครับอาจเป็นเพราะว่าความเครียดและพักผ่อนน้อยจึงทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าเดี๋ยวผมจะจัดยาให้ไปทานนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมอยากให้คนไข้ฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดิฉันตั้งครรภ์อยู่ก็สามารถรับวัคซีนได้หรอคะได้สิครับแต่ต้องเป็นผู้มีอายุครรภ์เกิน4เดือนขึ้นไปนะครับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไว้ได้เนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ทางนะครับคุณหมอครับผมยังมีข้อสงสัยอีกเรื่องนึงนะครับว่านอกจากคนที่เป็นสตรีตั้งครรภ์แล้วเนี่ยนะครับยังมีกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคไข้หวัดใหญ่ที่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนอีกบ้างไหมครับก็จะมีบุคคลสูงวัยอายุ65ปีขึ้นไปเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆเช่นโรคความดันโรคเบาหวานโรคเลือดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมผู้พิการทางสมองและรวมถึงบุคลากรการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยบุคคลเหล่านี้นะครับสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ฟรีตามสถานพยาบาลที่ให้บริการหรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนครับต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่ได้ให้คำแนะนำกับผมและภรรยาครับยินดีครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลากลับก่อนนะครับคุณหมอขอบคุณมากครับครับก่อนนะครับคุณหมอนี่ลุกไหวแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยโอ้มาโอ้โหนี่พี่กำลังจะขึ้นไปถามอยู่พอดีเลยว่าวันนี้อยากจะกินอะไรดูที่เนี่ยยกมาเองเลยอ่ะตั้งแต่ได้ยาคุณหมอมาพร้อมทำตามวิธีที่คุณหมอแนะนำฉันก็รู้สึกดีขึ้นอ้าวแล้วพี่กำลังทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะอ๋อเนี่ยเหรอพี่เนี่ยกำลังกดเลือกแอปที่จะจองที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับน้องอยู่ไงจ๊ะ เดี๋ยวถึงเวลาที่อายุครรภ์ครบนะน้องก็จะได้มีที่ฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนเลยไงขอบคุณนะพี่ไม่มีใครใส่ใจว่าเท่ากับพี่อีกแล้ววาคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวเดี๋ยวๆๆของมันแน่อยู่แล้วน้องนี่ของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยน่ากินน่ากินเร็วๆ